а що держава. Хороше є сьогодні просування в Курській області. สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงเคียฟครับว่าวลาดิเมียร์ซูเลนสกี้ผู้นำยูเครนกล่าวถึงปฏิบัติการโจมตีทางทหารข้ามพรมแดนไปสู่ภูมิภาคเคิร์สทางตะวันออกของรัสเซียครับและเริ่มขยายวงกว้างไปยังภูมิภาคใกล้เคียงซึ่งเปิดฉากขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาว่ากองทัพยูเครนนั้นสามารถรุกคืบพื้นที่ได้อย่างต่อเนื่องเฉลี่ยเนี่ยวันละ 1-2 กิโลเมตรเพื่อการสร้างแนวกันชนในภูมิภาคเคิร์สซึ่งรัฐบาลเคียฟกับเชื่อว่าจะสามารถปกป้องภูมิภาคตามแนวชายแดนของยูเครนที่ยังคงเผชิญกับการโจมตีไม่เว้นแต่ละวันเช่นกันนะครับด้านผู้ว่าการภูมิภาคเบลโกรอดนะครับซึ่งอยู่ทางตะวันตกของรัสเซียติดอยู่กับภูมิภาคเคิร์สประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทันทีเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเนื่องจากการสู้รบเริ่มขยายวงกว้างจากเคิร์สครับตอนนี้ได้ประสานงานกับหน่วยงานกลางของกรุงมอสโกเพื่อให้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในระดับรัฐเพิ่มขึ้นด้วยซึ่งจะเป็นภูมิภาคที่2ต่อจากภูมิภาคเคิร์สเลยครับด้านโฆษกกระทรวงต่างประเทศของยูเครนกล่าวถึงปฏิบัติการทางทหารภาคพื้นดินที่เป็นการรุกข้ามพรมแดนไปยังพื้นที่ตะวันตกของรัสเซียว่าเป็นความชอบธรรมอย่างแท้จริงของยูเครนที่จะดำเนินการดังกล่าวยังยืนยันนะครับว่ารัฐบาลเคียฟไม่มีความสนใจที่จะยึดครองแผ่นดินของรัสเซียและปฏิบัติการทางทหารทั้งหมดจะยุติทันทีถ้าเกิดว่าทางรัฐบาลมอสโกเห็นชอบการฟื้นฟูสันติภาพยังเน้นย้ำครับว่าทหารยูเครนที่ร่วมปฏิบัติการในครั้งนี้มีจำนวนมากกว่าที่รัสเซียคาดการเอาไว้เลยครับทางฝากฝั่งของพลเอกโอเล็กซานเดอร์ซีกี้ครับซึ่งเป็นผู้บัญชาการของทัพยูเครนออกมาเปิดเผยเหมือนกันนะครับว่าตอนนี้สามารถควบคุมดินแดนของรัสเซียได้อย่างน้อยใน 1,000 กิโลเมตรและยึดครองหมู่บ้านในภูมิภาคเคิร์สได้แล้วอย่างน้อยเนี่ย74แห่งซึ่งถือว่ามากที่สุดนับตั้งแต่สงครามเปิดฉากขึ้นเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ปี2565ครับโดยการบุกโจมตีดินแดนรัสเซียของกองทัพยูเครนเริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่6สิงหาคมที่ผ่านมานับเป็นการบุกโจมตีที่ลึกที่สุดและสำคัญที่สุดของยูเครนนับตั้งแต่สงครามรุกรานยูเครนเต็มรูปแบบของรัสเซียนั้นเปิดฉากขึ้นมาด้านนายโจไบเดนผู้นำสหรัฐนะครับเขาได้รับรายงานสรุปถึงสถานการณ์การสู้รบระหว่างรัสเซียกับยูเครนในห่วงเวลานี้ให้ได้รับทราบทุกๆ4ชั่วโมงในตลอด 6-8 วันที่ผ่านมานะครับโดยบอกว่าเจ้าหน้าที่สหรัฐนั้นติดต่อกับยูเครนอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการบุกรัสเซียซึ่งนายไบเดนบอกว่าตอนนี้ครับทำให้เกิดภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกอย่างแท้จริงสำหรับนายวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียซึ่งสั่งการให้ทหารหลายพันรุกรานยูเครนเมื่อปี2565ครับขณะที่ทำเนียบขาวระบุว่ายูเครนไม่ได้แจ้งล่วงหน้าเกี่ยวกับการบุกโจมตีดังกล่าวและบอกว่าสหรัฐไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับปฏิบัติการครั้งนี้หมายว่าเจ้าหน้าที่รัสเซียจะชี้ว่าผู้สนับสนุนตะวันตกของยูเครนจะต้องรู้ถึงการโจมตีดังกล่าวแล้วก็ตามนะครับ